วัสนีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังชาแนลเรื่องของคนอื่นพยายามให้ตายยังไงก็ไม่ใช่เรื่องของเราเฮ้ยเฮ้าสับปะรอ ในะครับคือหนังไทยจากซีรีส์ไทยบ้านนะครับที่มีคนขอมเยอะเลยอืตอนวันที่ฉายนะครับมีคนอินบ็อกมาบอกว่าสนุกเออเอนจอยกันเยอะมากมันเล่นประเด็นกับสปเตอร์ถูกมาแล้วในตัวอย่างเนี่ยมันก็เหมือนจะมีกลิ่นแบบหนังผีไว้แล้วก็มีกลิ่นดราม่าปนอยู่คือผมอะไม่ใช่แฟนไทยบ้านต้องบอกอย่างนี้หนังที่ได้ดูและเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้กับไทยบ้านมากที่สุดก็รักหนูไหม เรื่องนั้นนะผมชอบมากผมก็เลยหวังในระดับหนึ่งเนาะว่าสับปเปลอก็น่าจะพอไปได้เนาะผมก็มีความคาดหวังเล็กๆว่าเขาจะเซอร์วิสคนนอกบ้างแหละเออคงไม่แบบพุ่งตรงแล้วซัดเต็มเซอร์วิสแฟนแบบร้อยเ์เซนต์ผมก็เลยรู้สึกว่าเออลองไปดูสักหน่อยพอไปดูก็ รู้ว่าผมอาจจะหวังมากเกินไปและเข้าใจผิดก็คือคุณต้องเป็นแฟนไทยบ้านอืสําหรับผมคุณต้องเป็นแฟนไทยบ้านคุณต้องรู้จักว่าไอเสียงคือใครไอเฮิร์บไอปองไอเจออะไรอย่างเงี้ยคุณต้องรู้จักตัวละครเหล่านี้คุณต้องรู้ว่าที่ผ่านมาพวกเขาเจออะไรคุณต้องรู้ว่าดรามา่าอุปสรรคในชีวิตเขา ตลอดระยะเวลาที่พวกเขาอยู่กับคุณมาเนี่ยเขาผ่านอะไรมาบ้างเอาง่ายๆก็คือคุณต้องผูกพันกับแก๊งนี้คุณถึงจะอินเพราะในภาคนี้สัป,ปเปลอผมไม่ทันอะไรเลยไม่ใช่ว่าเขาเล่าเร็วไม่ทันของผมคือไม่ทันกับความรู้สึกผมเหมือนคนนอกอะที่เพิ่งเข้ามาอยู่ในแก๊งนี้แล้วรู้สึกว่า กูต่อเหี้ยอะไรไม่ติดเลยตามเลยไม่ทันคนอื่นเขาไปจนเกิดการสูญเสียไอ้เซียงภาคนี้ก็สูญเสียเมียไปแล้วแล้วก็ยังจมปลักยึดติดอยู่กับความรักและในเรื่องก็ไม่ได้มีการปูให้เราเข้าใจว่าเออเฮ้ยคนที่เขาไม่ได้ดูไทยบ้านมาก่อนเนี่ยเขาจะเข้าใจไหมตามทันไหมเขาไม่แคร์เลยคือเรื่องเนี้ยเรื่องไม่แคร์คนดูที่อยู่นอกกลุ่มเป้าหมายของตัวเองอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องผิดบอกก่อนมันไม่ใช่เรื่องผิดะนะ แต่มันจะเป็นเวทีค่อนข้างที่จะเด็ดเดียวอืว่าถ้าไม่ใช่แฟนตัดไปเลยเขาไม่ไม่แคร์ไม่อ้อนวอนคุณให้ดูอะไรทั้งนั้นนะครับมันจะมีแค่ว่าจังหวะคอมดี้จังหวะตลกของเขาผมว่ามันก็ธรรมชาติดีผมไม่ถึงกับหัวเราะฮากากับสับเปลือนนะผมรู้สึกว่าสับเปลอกครับมีจังหวะ ที่ค่อนข้างที่จะไหลไหลเรื่อยๆคือกราฟของหนังมันจะไม่พุ่งมันจะไม่พุ่งพลานมันจะไม่หวือหวามากมันจะไหลไปเรื่อยๆนะครับมีจังหวะที่ตัวผู้กำกับเขาทิ้งให้นักแสดงเล่นหลายๆจังหวะรู้เลยว่าอิ่มพอไรอะไรมันจะมีอยู่คุณจะเห็นแล้วคุณจะรู้สึกได้ว่าจังหวะนี้เอ้ยยียแม่งน,นอกบทแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะมีจังหวะพวกนั้นอยู่เรื่อยๆแต่เรื่องนี้ผมก็เข้าใจ เพราะว่าก่อนไปดูไทยบ้านเดอะซีรีส์ผมก็ทำกันบ้างมาบ้างคือไทยบ้านเดอะซีรีส์อ่ะเขาจะมีจังหวะประมาณนี้อยู่แล้วไหลๆเรื่อยๆแล้วก็มีจังหวะที่แบบทิ้งให้อิมพอไวส์พวกเราคนไทยครับคุ้นชินกันดีเนาะกับการดูหนังไทยแล้วแบบเติมเองเอานักแสดงตลกเข้ามาแล้วก็อิมพอไวส์แต่สิ่งที่ไทยบ้านเดอะซีรีส์มันทำอ่ะมันทําให้ดูดีกว่าแบบนั้นก็เพราะว่าในสัป,ปเหร่อคุณรู้สึกป่ะว่าต่อให้เขาด้นสดต่อให้เขามีจังหวะอิมพอไวส์เยอะ แต่มันยังอยู่ในเรื่องอันนี้สำคัญไม่ได้ว่าจะห้ามทำผิดผีการให้นักแสดงอิมพอไวมันผิดผีไม่ใช่ฮอลลีวูดก็อิมพอไวกันเยอะบทสองบรรทัดแต่นักแสดงรู้สึกว่ามันแบบมันต้องอีกอ่ะเพราะตัวนักแสดงกับตัวผู้กำกับยืนอยู่ในโพสชั่นที่ต่างกันอยู่แล้วผู้กำกับโอเครู้เรื่องหมดทะลุปูโปงนี่คือเรื่องของกูเขาจะเข้าใจแบบทะลุปูโปงอันนั้นก็คือในส่วนมุมมองของผู้กำกับ แต่ผู้กำกับไม่ได้ไปยืนอยู่ในเหตุการณ์นั้นและแสดงหลายๆครั้งที่เขาอิมพอไวส์ขึ้นมานั่นเป็นเพราะว่าเขารู้สึกว่าเฮ้ย mm. ถ้าเป็นกูกูที่รับบทมิวลาครตัวนี้อยู่เนี่ยกูจะพูดมากกว่านี้แล้วเขาก็พูดแล้วอิมพอให้บทขึ้นมาโอเคในไทยบ้านเดอะซีรีส์มันไม่ได้แบบอิมพอไวส์กันเข้มข้นขนาดนั้นหรอกอย่างดีก็คือแบบเล่นมุกแซวกัน อารมณ์ feeling แบบเหมือนให้กลิ่นเหมือนดูเบื้องหลังอยู่เนืองๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าแต่มันยังอยู่ในเรื่องไงเออไอเสียงพวกนี้มานั่งแดกลงแดกเล่ากันก็ยังอยู่ในเรื่องถูกไหมประเด็นยังไม่หลุดไปไหนในระหว่างที่อิมพอไวส์มีมุกมีตลกโปกฮามีอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะนำพามาสู่สิ่งที่หนังกำลังจะเล่าอยู่ดีมันไม่ใช่เอาตลกมาเอาเน็ตไอดอลมา แล้วก็อุ๊ยทางเรื่องราวเป็นเรื่องของอ้าวยกตัวอย่างแบบเพ้อเพ้อเลยนะเรื่องราวเป็นเรื่องของเอเลี่ยนรักกับแม่นาคอย่างเงี้ยอยู่ดีแม่นาคก,ก็หิวน้ําแดงแวะกินน้ําแดงหน่อยร้านชาหน้าปากซอยเอ๊ะแล้วป้าหน้าปากซอยก็เป็นแนดอลโผล่มาเล่นมุกสองสทันทีแล้ว ก็กลับเข้าไปรักกับเอเลียนต่ออะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่แบบนั้นไงมันไม่ได้แบบหลุดออกจากเรื่องขนาดนั้นมันไม่ได้แบบหยอดเข้ามาแทรกเข้ามาให้นักแสดงอินพอไวในเหตุการณ์ที่มันไม่เกี่ยวเหี้ยอะไรกับหนังเลยถ้าอย่างนั้นนะ่ยมันจะดูแบบเลอะเทอเปิลเปื่อนผู้กูก็ไม่ชอบใช่ไหมคนดูเราก็จะรู้สึกแบบเล่าเพื่อโปสเตอร์หนังตัวตั้งใหญ่ 50- 60ิบเล่าเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับโปสเตอร์หนังแล้วมึงจะหลอกให้กูมาดูหนังนั้นทําไมนะ ความรู้สึกคนดูนมันงุนกินนะเราไม่ชอบการถูกหลอกแบบฮาร์ดเซลแบบนี้เราไม่ชอบถูกไหมแต่ในไทยบ้านเดอะซีรีส์เขาเล่าเรื่องเขาอิมพอวส์แล้วเขาก็ยังคงทําให้เหตุการณ์เหล่านั้นที่นักแสดงมีอิมพอวส์เนี่ยมันอยู่ในกรอบอยู่ในเส้นเรื่องเหตุการณ์ทั้งหมดต่อให้นักแสดงด้นอะไรมันก็ยังนําพาไปสู่จุดเช็คพอยต่อไปที่เรื่องมันจะต้องดําเนินไปคือเอาง่ายๆในสับเล่ะครับ มันมีซีนที่นักแสดงมันด้นสดกันเยอะก็จริงแต่มันไม่หลุดจากเรื่องเรื่องยังคงดําเนินไปเรื่อยๆอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะพูดกับสัปปเลยนะครับผมเป็นหนังไทยในปี2022สบปปลอทำให้ผมคิดถึงหนังไทยยุคเก่าๆหนังไทยยุคเก่าๆที่เล่าเรื่องเรื่อยๆจังหวะไม่หวือหวามากเคุณเคยได้ยินพูดกับไทยในงานสัมภาษณ์ อะไรบ้างไหมที่เขาพูดอารมณ์ประมาณแบบหนังไทยมันเป็นหนังที่เก่าไปแล้วกับยุคนี้อะไรอย่างนั้นนะ่ะหนังยุคสมัยนี้มันต้องหวือหวาตุ้ตมต้ามันต้องตื่นเต้นอะไรเงี้ยหนังไทยยุคเก่าๆจังหวะเดิมๆมันขายยากแล้วอะไรเงี้ยคุณเคยได้ยินบริบทอะไรประมาณนี้ไหมเออผมจะบอกว่าไทยบ้านเดอะซีรีส์ครับทำให้เราเห็นว่าจังหวะไหลๆแบบหนังไทยเก่าๆก็ยังเวิร์กอยู่ มันไม่ได้ถึงกับ,บ,บซื้อใจคนไทยได้อะไรขนาดนั้นหรอกแต่มันก็ยังเวิร์กได้อยู่เพราะสับเปลอเล่าจังหวะหนังเหมือนแบบเราย้อนไปดูหนังไทยเก่าๆที่แบบเล่าเร <c oughs> ื่อยๆก็ได้ปะผมจะเปรียบเทียบอย่างนี้เไยเวลาเราดูหนังเนี่ยไม่ว่าหนังฮอลลีวูดหนังเกาหลีอะไรก็ตามะนะหนังยุคป,ปัจจุบันนะครับจะพยายามทําตัวเป็นอุเซนโบะ ไม่ใช่อูเวโบนะหมายถึงอูเซนโบอะนักวิ่งอะมึงเห็นเส้นชัยอยู่แล้วว่ากูจะไปไหนมาร์กไว้แล้วว่ากูจะวิ่งเข้าเส้นชัยก่อนเพื่อนให้ได้อะแล้วแม่งซัดเลยซัดไม่มองข้างทางเลยยี้ซัด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 ัดัดซัตื่นเต้นเล้าปลุกเล้าโอ้โหแม่งมีหักมงหักมุมเริ่มเรื่องให้ไวที่สุดสมมติมี1นึถึงสิบ ปูเรื่องช่วงองค์แรกต้องหนึ่งสองปั๊บเข้าเรื่องเลยแล้วสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเหลือแค่เก้ากับสิบสรุปขี้คายจบเข้าเส้นชัยโอ้โอ้ไม่กอดมึงก็แต่ป่ะทำไงก็ได้ให้มันย่อยง่ายที่สุดอ่ะแทบจะแบบเคี้ยวให้พวกมึงกลืนเองพอพวกมึงกลืนปั๊บพวกมึงรู้แล้วว่ากูจะเล่าอะไรแม่งซัดเลยซัดตีนแตกเลยตุ๊ก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 เราวิ่งเข้าเส้นชัยพาพวกมึงฟินอะดรีนาลีนหลัง ถูกไหมผมก็ชอบไอ้แบบนั้นนะผมก็ชอบมันตื่นเต้นไงเออมันตื่นเต้นแต่ว่าคนเราอ่ะดูหนังน,นะเราต้องการความหลากหลายมากกว่านั้นเออเราดูหนังที่แบบสับแบบอุเซนโบแล้วนั่นๆจะมีแบบสับปเปลอมาบ้างมันก็แบบตัดเลี่ยนได้ดีอืมตัดเลี่ยนได้ดีส่วนทางของสับปเปลอคุณลองนึกถึงนี้พ่วงกับคือตัดต้องเต๋ถูกไหม ตาต้องเตเหมือนลงมาในตลาดรอบข้างแม่งอูเซนโบกันหมดอ่ะเข้าใจไหมรอบข้างนียืนฟิตอ่ะแมฟิตฟิตมึงนึกภาพตามกูนะเหตุการณ์เป็นเหมือนแบบงานวิ่งอ่ะงานวิ่งมาราทอนมาราทอนน่าเฮี้ยแต่ทุกคนแม่งแบบเป็นอูเฟนโบหมดเลยนะแบบโอ้โหมึงวิ่งโอ้โหตาต้องเตมาพร้อมกางเกงขาสั้นโพกผ้าแล้วแบบกะมาชิวเลยกะมาชิวกูมาเพื่อแบบออกกําลังกายอ่ะกูจ็อกกิ้งเลย กูไม่สนนะ่ะใครจะสับยังไงกูไม่สนนะ่ะกูจ็อกกิ้งแล้วกูก็เจอแบบอุย้ยป้าป้ากําลังขนของเข้านาแบบของพลุงพลังไม่มีใครช่วยใช่ไหมต่ต้องเตะก็ไม่สนนะ่ะแวะก่อนแวะไปดูป้าแวะไปดูป้าขนของให้ป้าแล้วก็โบกมือพร้อมรอยยิ้มแล้วก็จ็อกกิ้งต่อแบบชิวๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นภาพ,พยนตร์เรื่องสับปเปลือครับจังหวะหนังมันเลยจะเรื่อยๆใครดูแล้วรู้สึกงี้บ้ง มันจะไหลๆไปเรื่อี่โอเคจังหวะการเล่าเรื่องที่เนิบๆไหลๆอิมพอไวส์อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยคนที่เป็นแฟนไทยบ้านก็อาจจะชินอยู่แล้วอะนะแต่คนที่เป็นคนนอกอย่างผมอะ่ะก็อาจจะต้องใส่ออปตัส เกี่ยวไหมเกี่ยวเดวิเกี่ยวหูไงเฮ้ยออปตัสแว่นกองแสงที่จะช่วยคุณปรเทคสายตาจากแสงสีฟ้าไม่ให้มันทํร้ายและทาลายและท,ลละที่สําคัญคือกรอบแว่นของออปตัสทาจากสเตลเลสเนื้อดีเกรดเดียวกับเครื่องวินลบอโอ้โหุยแม่งแข็งแรงและเหนียวและทนทานโคตรและโคตรเวอร์มูฟฟี่สเนี่ยครับสำหรับชาวหนอนหนังลดร้อยหนึ่งไปเลยนี่ใจปลําสุดๆผมเชื่อว่ากว่าครึ่งของคอมเมนต์ในคลิปนี้น่าจะ พูดในประเด็นนี้เยอะแน่คือธรรมชาติของสับป,ปะเลอเป็นแบบนี้อ่าอันนี้วางไว้ก่อนนะอันนี้วางไว้ก่อนเราเรามองจังหวะที่เขาเล่าเนี่ยมองจังหวะที่เขาเล่าในสับป,ปะเลอเนี่ยก็คือเขาจะเล่าเรื่อยๆไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อยๆหนึ่งอย่างที่ดีก็คือแม่เสจที่เขาเล่าแต่ละอย่างเขาจะพยายามเลี่ยงการบอกเล่าด้วยแดดหรอกกลับบ้านมาช่วยพ่อกลับมาต่างจังหวัดไงกล่าว่าสงบๆม,มาอ่านหนังสือทบทวนด้วยมาช่วยพ่อด้วยอะไรแบบเนี้นยนะครับแล้วเขาก็กลัวผีมาก เออโดยที่ซีแรกที่ขับรถมาก็ไม่ได้เอาตัวละครมานั่งบอกนะว่าแบบอุย้ยกูกลัวผีมากเลยกลับบ้านมากูกลัวนนไม่หลับเย้ยมันไม่ได้แบบมาบอกต้องๆคือหนังไทยหลายเรื่องชอบทําอย่างนั้นนะนะผมก็เลย พูดให้ฟังว่าแบบมันดีหน่อยสัป,ปเหร่ยก็ไม่ได้ทําอะไรแบบนั้นสัป,ปเหร่เขาจะใช้วิธีการในการเล่าเรื่องผ่านภาพในหลายๆแมสเสจก็คืออย่างไอตัวละครตัวนี้กลัวผีเขาก็ให้ตัวละครหนังรถมาพอมาปั๊บคืนแรกไอเฮี toilet outdoor เฮ้ย <laughs> toilet outdoor <laughs> นี่มัน ต่างจังหวัดสตาร์ช,ชัดอาบน้ำเย็นเย็นไอ้สัตว์เ้ยเปิดประตูอาบน้ำแม่มเลยแล้วมันก็เราก็ทำให้เห็นนะว่ามันกลัวผีพอกลับขึ้นไปนอนก็แบบไปแย่งกันเปิดปิดไฟเปิดไฟอ้เฮีย้ยนี่เพิ่งมากลัวผีกูไม่กล้าปิดไฟนอนกลางคืนเพราะกลัวผีมาเหยียบอกแล้วยืนน้ำลายย้อยอยู่บนอ,อกกูอะไรอย่างเงี้ไอ้ยิ่กูก็กลัว ไอ้นี่ก็กลัวเขาก็เล่าผ่านภาพให้เห็นหลายๆเหตุผลหลายๆลยแม่เศจ เขาก็แสดงให้เราเห็นมากกว่าการมานั่งเล่านั่งพูดให้เราฟังโอเคว่าสป,ปเลอร์เนี่ยมันจะมีซีนทอล์กเยอะส่วนใหญ่ซีนทอล์กพวกนี้มันก็จะเป็นเหมือนเหตุการณ์ที่ไอพวกนี้จําเป็นจะต้องมาเล่ามาหาเบาะแท่มาสืบถามมานูา่นมานี่โดยเหตุจําเป็นของหนังมันจําเป็นที่จะต้องมีซีนทอล์กเพื่อที่จะให้ตัวละครได้มีการพูดคุยได้มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันซึ่งในภาพยนตร์มันควรจะมีซึ่งมันก็โอเคและอยู่ในจังหวะที่ผมมองมันไม่มาก ไม่น้อยเกินไปมันกำลังดีแล้วส่วนใหญ่สัป,ปเปิอในหนังไทยจะชอบถูกนำเสนอด้านเดียวน่ากลัวเล่นของสายศาสตร์รู้เรื่องของเขิงนู่นนี่ทำตัวประหลาดเป็นอาชีพที่ถูกรังเกียจไม่มีใครอยากเป็นสัป,ปเปิอแต่ในเรื่องสัป,ปเปิอเนี่ยเออเอามาเล่าเว้ย เออแล้วมันแบบไม่เคยมีหนังเรื่องไหนเล่าแล้วชี้แจงเราแบบนี้ก็คือเรื่องงานศพของแต่ละศาสนาเป็นชาวพุทธอะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่เคยสัมผัสเลยนะไอพิธีศพแบบคริสพิธีศพแบบอิสลามอะไรอย่างเงี้ยพิธีศพแบบคริสส่วนใหญ่เราก็จะได้เห็นแบบ ในหนังฝรั่งมาบ้างอะแต่ก็มันก็เป็นในบริบทที่มันรู้สึกไกลตัวเรานรึกภาพว่าแปลกหูแปตามมากขึ้นแล้วเราก็ได้รู้มากขึ้นและได้รู้ด้วยว่าอิสลามเขาต้องเออเผาศพภายในยีสิบสีชั่วโมงเว้ยแล้วก็มีเหตุผลในหนังเขาก็บอกเล่านะว่าเหตุผล เพราะอะไรทำให้ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะเรื่องการมไม่ให้มีการแพร่เชื้อจากศพเพื่อความสะอง,งสะอาดเพื่อความรู้สึกของญาติที่ไม่ให้ซึมเศร้าหน้าเนี่ยก็ว่ากันไปใช่ไหม,มเขาก็มีเหตุผลว่าก็ฟังเออฟังขึ้นเว้ยแล้วมันยังมีเรื่องคล้ายๆแบบนี้ยบอกเล่าผ่านภาพยนตร์อีกก็อย่างเช่นแบบความเชื่อเออทำไมเดินผ่านเขาเอาอะไรตักกันอยู่รุ่ วิธีผมก็ไม่รู้มันมันคือวิธีอะไรผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันแต่แบบเขาก็บอกว่าเออทําเพื่อแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมจะทําได้จริงหรือเปล่าไม่รู้หละแต่อย่างน้อยคนที่ทําเขาทําแล้วสบายใจก็ปล่อยเขาทําไปเถอะทําไมอ่ะก็ดีกว่าให้เขาไปนั่งเศร้านั่งอมทุกข์อยู่บ้านใช่ไหมล่ะแห่กันออกไปทําในคนในครอบครัวแล้วก็สบายใจขึ้นจะได้ทําอย่างอื่นต่ออะไรมันนั้นผมก็อ๋อเออว่ะเออจริงๆหลายๆอย่างในในบ้านเราอ่ะ วัฒนธรรมไทยหรือจะเป็นประเพณีต่างๆหรือความเชื่ออะไรต่างๆเนี่ยเราเป็นเด็กรุ่นใหม่เราก็จะรู้สึกแบบทําไปทําไมเพื่ออะไรมันไม่ได้อะไรแต่บางครั้งเราก็ลืมนึกไปนะว่าอ๋อเพื่อความสบายใจไงก็ให้เขาทําไปมันจะได้สบายใจเนี่ยเรื่องสับปเปลอมันจะเล่นประเด็นกับอะไรอย่างเงี้ย อยู่เรื่อยๆแล้วสับเปลอเนี่ยสิ่งที่ผมได้จากหลังจากดูสับเปลอจบนะข้อคิดนะเรื่องชีวิตเรื่องของอคนเป็นที่ผูกติดอยู่กับคนตายมันจะมีจังหวะที่เซียงใช่ไหมไอเซียงยังรักใบข้าวอยู่แล้วพยายามมีโอ้โหเหมือนเหมือนมัลติเวิร์สเลยนะ <laughs> ตาต้องเตเนี่ยต้อง เคยอ่าน bridge หรือไม่ก็การสื่อแน่ๆพอเซตอัพอ,อะไอ้โลกหลังความตายที่ต้องอที่เซียงมันเข้าพิธีแล้วแบบคาบใบหมากอะไรมันใบหมากหรือเ่าไม่รู้ผมไม่รู้มันคือใบอะไรแต่ว่าทําพิธีอะที่ถอดถอดจิตอะถอดจิตอะ ปุ๊บแล้วมันถอดจิตไปแล้วมันจะมีบรรยากาศในหมู่บ้านที่มีเก้าอี้ลอยอยู่มีนู่นนี่นั่น,ะนะเออเหมือนเหมือนเรากาลังดูบลีชดูกันสึออะไรอย่างนั้นอ่ะเออนะอย่างนั้นเลยแล้วก็เสียงมันทําพิธีตรงนั้นเพื่อที่จะได้ไปหาใบข้าวอีกครั้งนึงไปคุยมันยังผูกติดยังปล่อยวางไม่ได้ท,ทั้งทั้งที่มันมีคนเป็นที่รักมันมากๆอยู่เคียงข้างอยู่แล้วช่วงเวลาที่ไอเซียงพยายามโหยหาความรักอันเก่าความรักเก่า อย่างใบข้าวคนรอบข้างมันก็รักมันเป็นห่วงมันไม่เคยหนีไปไหนไม่ว่ามันจะหลงลืมคนที่อยู่ใกล้ตัวที่ยังหายใจอยู่มากแค่ไหนคนเหล่านั้นก็ไม่เคยลืมมันในขณะที่มันลืมคนรอบข้างไปหมดแล้วสิ่งที่มันสนใจคือสนใจว่าอยากจะตายตามรักเก่าที่มันผ่านไปแล้ววิญญาณใบข้าวยังหันมาถามเลยว่าพอได้หรือยังที่เจ็บมากนะจังหวะนั้นนยะพอได้หรือยังเป็นคำ ถามสั้นๆที่แบบเออมึงพอได้ยังเออเนี่ยสปอเลอร์เนี่ยมันก็จะมีมุมมุมนี้แหละที่ผมมองว่าหนังมันนําเสนอมุมแบบเนี้ยได้ดีแต่อย่างที่บอกว่าพอหนังมันเลือกเวยมาแบบเนี้ยมันเลยทําให้หนังอะระหว่างทางมันดูจืดๆอย่างที่บอกรอบข้างตาต้องเตะเต็มไปด้วยอูเซนโบเลยเฮียโลกีอีพีหนึ่งโคตรมันมันนะ <c oughs> เห็นกูแซวโลกีอีพีหนึ่งแบบนั้นน่ะคือ ส่วนตัวคือชอบเอ ح, ็นจอยสุดโอ้โหแม่งสับซีรีส์โลกเม็งซีรีส์โลกแข่งปีเลยอะ่ะคือโอ้โหแม่งทุกอย่างมันแบบโอ้โหแม่งเชียกูหัวใจดจวายคือคือแบบนั้นก็สนุกนะครับมันเลยทําให้หนังเรื่องสับปเปลอเนี่ยมันเลยดูจืดเนาะเออเข้าใจได้หลายๆคนจะรู้สึกว่ามันจืดนะครับพูดงี้ดีกว่าถ้าหนังเรื่องสับปเปลอฉายเร็วกว่าเนี้ยอีกสักสิบยี่สิบปี มันจะดูหืวหวามีย้อนเวลามีเก้าอี้มีมิติลี้ลับมีการถอดจิตมีอะไรใช่ไหมเออถ้ามันฉายเร็วกว่านี้อีกสักสิบยี่ปีมันจะเป็นหนังไทยที่หัวหวามากเรื่องการแสดงถ้าเราจะให้พูดจริงๆมันก็จะมีนะครับตัวละครประกอบประกอบออกน้อยๆน,น,นี่ก็จะมีแข็งๆมั่งมีอะไรมั่งก็ตามเรื่องตามราวผมก็หักตรงนั้นไปอ่ะนะตามมาตรฐานแล้วก็เรื่องจังหวะการตัดต่อสําหรับผมคือมันไม่ได้หัวหวาไงมันไม่ได้แบบ มีจังหวะการตัดต่อที่เข้มข้นน่าจดจําอะไรขนาดนั้นคือผมว่ามันก็ได้ตามสเปคในแบบที่ถ้าเป็นแฟนไทยบ้านผมว่าก็น่าจะเคยชินและคุ้นชินจังหวะตัดแบบนี้แต่เพเอินว่าผมเป็นคนนอกผมก็จะรู้สึกแบบจืดๆหน่อยเพราะฉะนั้นคะแนนที่ผมจะให้เรื่องสป,ปเลอร์นะครับจะอยู่ที่7คะแนนครับประมาณนี้นะผมว่าไม่มากไม่น้อยคุณจะสังเกตว่าผมจะให้คะแนนหนังส่วนใหญ่ในช่วงเนี้ย5ถึง7 จุดห้าแถวๆนี้เยอะตั้งแต่5จนถึงศูนย์เนี่ยมันก็จะน้อยหน่อยแล้ว8ปดถึงสิเนี่ยมันก็จะน้อยลงไปอีกผมอะ่ะไม่ได้จะพยายามกดคะแนนหนังหรืออะไรผมไม่ได้มีกำไรเซตอะไรตรงนั้นเนี่ยผมไม่ได้คิดเยอะขนาดนั้นเอางั้นแล้วกันแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่าแบบไอ้เฮียแปคะแนน9และ10สําหรับผมอะ่ะมันมันต้องดีมากเออแล้วมันต้องซื้อใจผมได้ด้วยมันต้องเวิร์กมากๆถึงจะได้890จากผมเพราะฉะนั้นประมาณนี้นะคบถือว่าไม่ขี้เล สับเบอเลยนะครับแต่ก็นะใครที่ไม่ใช่แฟนไทยบ้านก็จะย้ำอีกครั้งว่ามันจะเอื่อยๆหน่อยมันจะเอื่อยๆไหลๆไปเรื่อยๆชิวๆนะครับตามสไตล์พูดกับเขาสายชิวแล้วนะนะก็เพลินเพลินเพลินเพแล้วก็อย่าลืมนะถ้าอยากได้แว่นกองแสงที่แข็งแรงมากๆนะเก่อนนี้เลยออปตัสนี่ไงแข็งแรงสัตว์ไอ้หี้ยกระทะบ้านกูยังไม่แข็งขนาดน,นี้เลยนะนะนี่เหนียวสัตว์ นอกจากเหนียวแล้วบางด้วยเออแม่งสะดวกดีช่ไหมายเลยนะครับแล้วก็ชาวหนอนหนังโคตรเวอร์บูฟี่อืมใช้เลยลดร้อยหนึ่งสุดท้ายคือฝากกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อนหนอนหนังด้วยเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปเนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปปั๊บเราจะได้มาเม้าไวกันเลยภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรทบใจหรือที่จับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นน,นนนนมัััััคคควรรรรกบบบุณหอเปปลล่่าาสสีี้ได